ที่นครพนมก็ยังคงมีพื้นที่ติดลำน้ำกำนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่ายังมีการระบายน้ำจากหนองหานสก,กลนครลงน้ำก่ำอยู่นะคะซึ่งก็จะระบายต่อไปยังไม่น้ำโขงค่ะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำกำตลอดทั้งสายทั้งที่ผ่านอำเภอวังยางอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ำสูงเต็มความจุ ซึ่งถึงแม้ว่าทางชลประธานจะระบายน้ําต่อเนื่องโดยเปิดประตูระบายน้ํา7จุดแต่ว่าน้ําก็ยังไม่ลดลงนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาสมทบทําให้มีน้ําท่วมขังในพื้นที่การเกษตรแล้วก็ยังพบด้วยว่าอ่างเก็บน้ําห้วยโทห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ําเกินความจุประมาณ10%ตอนนี้น้ําเริ่มล้นสปิิเวแล้วนะคะซึ่งก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า5000ไร่แล้วด้วยค่ะ